ก็เปิดให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปสัมผัสกับอากาศหนาวที่สุดในรอบ10ปีในระดับอุณหภูมิตอนบ่ายวัดได้9องศาเซลเซียสค่ะขณะที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็เตือนนักท่องเที่ยวให้เตรียมเครื่องกันหนาวและชุดกันฝนมาพร้อมกันเลยนะคะเพราะว่าด้านบนนั้นพบว่ามีฝนตกลงมาอยู่บ้างค่ะนักท่องเที่ยวจากหลายพื้นที่เดินทางมาสัมผัสอากาศหนาวเย็นตามจุดท่องเที่ยวต่างๆในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งอุณหภูมิวัดตอนบ่าย2ค่ะคุณผู้ชมอยู่ที่9องศาเซลเซียสเท่านั้นเองนะคะก็เลยทำให้พบเห็นเมฆหมอกปกคลุมเทือกเขาลูกต่างๆโดยรอบน้ำในหนองน้ำก็มีกลุ่มเมฆหมอกมาปกคลุมก็เลยทำให้นักท่องเที่ยวนี่แหละค่ะจอดรถถ่ายภาพกันแบบนี้นะคะทางคุณคันชิตศรีนพวรรณหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็บอกว่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นอกจากจะสัมผัสอากาศหนาวเย็นได้แล้วก็ยังมีฝนตกลงมาด้วยนะคะก็เลยเตือนให้นักท่องเที่ยวระมัดระวังเรื่องของการดูแลสุขภาพจากเดิมปกติแล้วอุณหภูมิจะอยู่ที่ระดับ20กว่าองศาเซลเซียสองศาเซลเซียสในตอนกลางวันและ7องศาเซลเซียสในตอนกลางคืนค่ะคุณผู้ชมอุณหภูมิแบบนี้นะฮะก็มีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวมีการขอความร่วมมือนะฮะจากประชาชนหากว่านำขยะเข้าไปแล้วนำกลับมาด้วยนะครับ